ไปก็จะเย็นย่ำค่ำมืดค่ำมืดนะเรามาทำตามบรรยากาศกันดีกว่านั่นก็คือทำหน้านอนไม่ใช่หน้าผีหน้าผีอ๋อได้แป๊บนึงขอผมก่อนนี่ยำน่ากลัวแล้วเอ้ยอ่ะแล้วเรามาเริ่มก่อนเลยพี่ฟ้าดาก่อนเลยจ้ะไหนๆก็มาอยู่หน้ากล้องแล้วหนึ่งสองผีนางรำมะเนี่ยผีนางดำมากกว่าโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยนอนๆๆเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวนี่ไม่ได้ตลกเออมีดิสดีกว่าเมื่อกี้ยังไม่ค่อยหลอนต่อคิวตัวเล็กต่อคิวหนึ่งสองสามอันนี้หน้าผีอันเนี้ยนี่อะไรอ่ะโอ้ผีเขาหักโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนพี่แซ่บมากนี่ว่ะหน้าผีค่ะเอียงเอียงเฮ้ยเออได้คอหลุดเออเออได้ละเออได้ละโอ้ตาเหลือกตาเหลือกโอ้ยน่ากลัว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 อ่ะพี่แชมป์มาทำหน้าผีนี่มาฮะหน้าผียังไม่มีใครแก้เลยนะอ่ะหน้าผีค่ะเออเฮ้ยนี่เลยตลกมากได้มาอะไรคะปลากรายถามจริงเฮ้ยเฮ้ยปลากรายปลากรายปลากรายคืออะไรปลากรายปลากรายมีจุดใช่ไหมไหนคุณหมอจับนะฮะเฮ้ยมีปลากายด้วยนะคองอ่ะมีดิมีเคยเห็นแต่ปลาจุดถือถือด้วยถือปลากายเป็นปลาที่มีจุดนะถือลองถือลองถือลองให้ปลากายเฉยอุ้ยแล้วเขาปล่อยมาว่ะนี่ปลากายสวยๆมีกี่จุดคะ3 4 5 6 7 8จุดแปดเหรอแปดจุดจ้ามันกระดกหางเหรอมันไม่ลงมันไม่ลงโอ้จะสวยเลยนะนี่ดูสิไม่ยอมเอาหางลงนะดูสิทุกคนเอาดิอ่ะเออดู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 เอาหางน่ารักนะฮะเดี๋ยวเราไปไว้ในตู้เนาะเอ้ยแล้วอีกแล้วอะอะไรอ่ะมากระชอนกระชอนกระดี่นะจ๊ะนี่สีฟ้าอมสีฟ้านี่มีสีนางฟ้านะจ๊ะไหนคุณพ่อจัดการแกะนะค่อยๆแกะปลากระดี่จ้าสีสวยเลยดูดิสวยอ่ะส้มมันเป็นเหมือนสีน้ำเงินเขียวๆแล้วก็ดูดิไหนฮะเนี่ยมันเป็นสีส้มอ่ะเออสวยอ่ะเอาไปดูดิไปใส่ตู้ไงนี่เอาไปใส่ตู้ดินี่ออกสีส้มๆหมอแต่ว่าตรงนี้มันออกเป็นน้ำเงินฟ้าๆสวยไปดูวิ่งไปโอเคนี่ก็มืดแล้วนะถ้าได้ปลาหลายตัวด้วยเนาะอะไรเดี๋ยวไอ้ผีนางรำไปเลยผีนางรำเหรอผีนางรำเหรอผีนางรำเหรอผีนางรำยังผีนางรำนี่อีกตัวนี่อะไรนี่ผีนางรำอีกตัวหนึ่งผีนางรำผีนางเยอะเยอะเยอะสองคนนี้เยอะ